มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนทะเลาะแรงแจ๊ดชวนชื่นเสียใจหนักเก็บกระเป๋าออกจากบ้านเป็นอีกหนึ่งคู่รักสุดแนวของวงการบันเทิงอย่างแจ๊ดชวนชื่นกับภรรยาสาวแจงจิตโดยทั้งคู่ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างอบอุ่นพร้อมกับลูกๆที่มาเติมสีสันในบ้านโดยเราจะเห็นความโมโหเถียงกันบ้างเป็นธรรมดาของคู่รักและบางครั้งเห็นความน่ารักของพวกเขาล่าสุดเธอทั้งคู่ควงแขนกันให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระสวย EP 6แจ๊ดโดนแล้วหนีออกจากบ้านผ่านช่อง YouTube แจ๊ดสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กโดยแจ๊ดยอมรับว่าน้อยใจแจงในช่วงวันเกิดแม่ยายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่จะไปจัดบนดาดฟ้าบ้านแจ๊ดขึ้นไปต่อไฟเองแล้วโดนไฟดูดงานนี้แจงเผยว่าตัวเองดูแลเด็กๆอยู่ข้างล่างก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่มีใครเป็นเรื่องไฟเลยบอกเรื่องนี้ทำโดนแม่เขาโกรธทำไมไม่ดูแลสามีเลยสามียังไม่ได้กินข้าวรู้ไหมเราเตรียมให้แล้วแม่ไลน์ในกลุ่มไม่มีคนดูแลแจ๊ดเลยเราสงสัยว่าใครทำอะไรผิดกลายเป็นไม่มีใครดูแลแจ๊ดเลยทุกคนผิดเขาอยากเป็นซูเปอร์แมนอยู่คนเดียวก็เลยวิทย์ด้วยอารมณ์แต่ก็รู้วันนั้นเราผิดเดินขึ้นห้องเลยตัวเองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เตรียมอะไรไว้หมดแล้วไม่คุยอะไรเลยคุมโปงเลยเพราะเราทำเต็มที่แล้วทำไมต้องมาโดนว่าแบบจริงจังแจ๊ดพูดต่ออีกว่าไฟก็ไม่ได้ดูดอะไรขนาดนั้นผมก็เลยเสียใจไม่ได้ประชดเข้าใจว่าโดนแม่ด่าแต่ทำไมต้องบอกว่าเพราะแกคนเดียวทำให้ที่บ้านทะเลาะกันทั้งที่ผมไม่ได้ทำผิดแล้วก็เดินไปเลยรู้สึกดีวางทุกอย่างดีหมดแต่ภรรยาคิดว่าตนสร้างปัญหาเลยตัดสินใจขอออกไปสักพักแล้วกันไม่เอาโทรศัพท์ไม่เอาเงินติดตัวไปเลยขับรถไปบ้านบอลตอน5 ทุ่มกว่าสุดท้ายแจ๊ดจับมือแจงบอกขอโทษที่หนีออกจากบ้านจากนี้จะไม่ทำอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ